ไปกับคนอื่นต่อหน้าต่อตาทำใจได้ไหมเอาส่วนตัวเจี๊ยบเหรอส่วนตัวไปเลยไปเลยเหรอไปเลยไปเลยเมื่อคนนี้เขาบอกเขาทำใจไม่ได้เพราะจู่ๆคนที่เขารักเนี่ยนะครับเอ้าไปกับคนอื่นต่อหน้าต่อตาแต่อะไรที่เป็นเหตุทำให้ต้องไปแบบนี้อยากให้ดูคลิปนี้ก่อนครับโอ้ no 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 พี่ก้าแป๊บหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นกรณีแบบนี้จะต้องบอกกลับมาก่อนกลับมาก่อนเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าโทรศัพท์มือถือคือเราอ่ะบางทีเราลงมาปึ๊บลงจากมอเตอร์ไซค์สังเกตดีๆนะครับแล้วก็เล่น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 ไปก็คิดว่าเดี๋ยวก้มหน้าก้มตาอีกคันที่แฟนเราขี่อยู่เนี่ยมันก็คงไม่ใช่แหละปรากฏว่าพอจังหวะก้าวขึ้นไปปึ๊บเอ้าเนี่ยดีนะที่แฟนเนี่ยเข้ามาแบบดึงออกมาไม่งั้นคือได้นั่งไปกับคนเสื้อแดงเรียบร้อยแล้วแล้วผู้ชายคนที่แบบขี่มอเตอร์ไซค์คันคงไม่งงหรอว่าอ้าวมาขึ้นรัดรถผมทำไมนั่นแต่สิน่าจะงงเหมือนกันเลยครับอ้าวบอกเลยครับขำเลยคุณผู้ชมครับก็นึกว่าเอ้ยมันจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าที่ไหนได้กลายเป็นเรื่องแบบเกิดจะหน้าแตกซะงั้นนะครับเนี่ยฮะคือมีการแชร์คลิปหนุ่มสาวคู่หนึ่งครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งผู้หญิงลงจากรถไปยืนรอแฟนด้านหน้าแล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยแล้วคือแหมใจจดใจจ่อมองแต่หน้าจอนะพอมันมีรถมอเตอร์ไซค์เคลื่อนมาเธอก็ขึ้นคร่อมแบบไม่ทันที่มองนี่สุดท้ายโอ้โหหนุ่มเสื้อแดงเหวอนะครับแฟนหนุ่มก็ช็อกครับเอ้าลงมาก่อนแล้วเห็นผู้หญิงมาเห็นผู้หญิงไหมลงมาแบบเขินๆด้วยเขินขำอายเหมือนกันเนาะแล้วไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยมีการงอนกันหรือเปล่านะครับเคยมีเหมือนกันนะประสบการณ์ลงรถอีกคันนึงสีขาวๆเหมือนกันแล้วก็กลับมาขึ้นขาวๆอีกคันพยายามเปิดเอ้าคนในรถบอกเอ้าไม่ใช่คันนี้ขึ้นคันผิดขึ้นคันผิดเนี่ยเขาถึงบอกทำอะไรต้องมีสตินะคะ บางทีเล่นมือถือเพลินนะนะ